ก่อนหน้านี้ท่านนิพัฒน์บอกว่ารัสเซียมีการบุกระลอกที่สองแล้วขนกำลังมาเนี่ยมากกว่าเดิมรถหุ้มเกราะเลี้ยงยาวกันไป64กิโลเมตรเลยจนถึงณวันนี้ให้ท่านนิพัฒน์วิเคราะห์ต่อได้ไหมครับว่ากลยุทธ์ที่รัสเซียเขาใช้คืออะไรฮะได้ครับผมยังยืนยันอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนคุณโมนายและท่านผู้ชมทั้งหลายว่าการที่ได้ข่าวออกมานำเสนอกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นข่าวจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ถ่ายจากทางอากาศนะครับแล้วก็เอามาตีความกันว่ามันคืออะไรนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงครับว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยขบวนรถอยู่ตรงไหนนะครับชั่วโมงถัดมาชั่วโมงขบวนรถอยู่ตรงไหนนี่เป็นวิธีการทำงานนะครับครับผมยังยืนยันอยู่ว่าขบวนระลอก2ที่ตามมาเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับที่ยังยึดเคียฟไม่ได้เนี่ยแล้วก็เกิดความเสียหายรุนแรงเนี่ยเป็นการรบที่แตกหักนะครับผมเห็นทางสหรัฐใช้คำหนึ่งและคำว่า annihilation มันแปลว่าการทำลายล้างนะครับผมให้ข้อมูลให้ข้อสังเกตนะครับว่าที่ผ่านมาการใช้ยานเกราะเนี่ยมันสะดุดหยุดลงแล้วก็ไม่ประสบผลสำเร็จและยังสูญเสียด้วยขณะนี้ขบวน2เนี่ยน่าจะเป็นขบวนของขีปนาวุธนะครับจรวดยิงระยะไกลที่ยังใช้ถล่มเคียฟอยู่ครับได้เห็นภาพอาคารที่พังถล่มนะครับลักษณะที่ไฟไหม้เกิดขึ้นบนหลังคาก่อนนะครับการตกลงมาซึ่งกระสุนเนี่ยมันมีหลายชนิดนะครับมันไม่ได้มีระเบิดชนิดเดียวมันมีเรื่องของการเจาะเกราะมันมีควันนะครับมีฟอสฟอรัสหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยครับมันคืออาวุธที่จะต้องถูกนำมาใช้สำหรับการรบในเมืองแทนนะครับทดแทนศักยภาพที่หายไปจากที่รถเกราะรถถังอาจจะทำงานไม่ได้ผลครับขอเลี้ยวไปที่เคียบนิดที่คาคิดได้ไหมครับตรงนี้ครับท่านนิดเดียวฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ท่านนิพัฒน์บอกไปว่าคือมีการเปลี่ยนยุทธการบ้างเนี่ยนะครับจากการใช้ยานเกราะมาเป็นจรวดแทนเนี่ยคือศักยภาพของสองสิ่งนี้แตกต่างกันยังไงฮะคือการใช้ยานเกราะเนี่ยคือการนำตัวเองเข้าไปอยู่ในสมรภูมิรบลักษณะประชิดนะครับผู้ที่เป็นชาวยูเครนที่อยู่ในเมืองเนี่ยรวมทั้งกองทัพด้วยเนี่ยผมฟันธงนะครับว่าได้รับอาวุธสนับสนุนมาบ้างแล้วเพราะนี่มันเข้าวันที่8นะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยการทำลายรถถังอะไรต่างๆเนี่ยได้ผลก็เลยต้องเปลี่ยนไม่เข้าไปเอาจรวดยิงจากระยะไกลแทนครับนี่คือความแตกต่างครับนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีตัวเลขของทหารฝั่งรัสเซียเองก็เสียชีวิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับขอไปที่เมืองนะครับที่แตกหักแล้วก็น่าจะเสียหายมากกว่าเคียฟเนี่ยก็คือที่คาคิฟนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยข่าวที่ปรากฏออกมารัสเซียก็ยอมรับนะครับว่ามีการส่งหน่วยเข้าไปใหม่ทดแทนผมใช้คำว่าสดชื่นนะครับคือทหารเนี่ยประมาณสัก72ชั่วโมงอะไรเนี่ยผัดไปจากนั้นเนี่ยจะเริ่มล้าทหารที่เข้าไปใหม่เนี่ยที่ว่าเป็นหน่วยที่เป็นกองหนุนหรือเข้ามาเสริมอะไรต่างๆเนี่ยจะมีความสดชื่นกว่าครับมีเสบียงมีความพร้อมอะไรมากกว่าครับข่าวที่ปรากฏก็คือกลายเป็นหน่วยฐานพลร่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปต่อเนื่องในที่คาคิฟซึ่งข่าวที่ออกมาจากซีกโลกทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับยอมรับว่าการต่อสู้ที่คาคิฟน่ะดุเดือดกว่าที่เคียฟครับในขณะนี้ขยายความนิดนึงฮะคำว่าทหารพลร่มที่ว่านี้แตกต่างจากทหารทั่วๆไปยังไงฮะด้วยแตกต่างด้วยขีดความสามารถนะครับไม่ได้ไปโดดร่มลงนะครับครับตรงนี้เนี่ยการโดดร่มจากเครื่องบินมาเป็นร้อยๆนายเนี่ยนะครับต้องมาเก็บร่มพับร่มแล้วก็ตรงเนี้ยไม่ใช่คือมันเป็นวิธีการอันนึงนะครับในการส่งทหารเข้าไปยังที่หมายครับแต่ทหารพลร่มเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับกันครับว่าทุกชาติเนี่ยให้ทหารพลร่มเนี่ยเป็นทหารที่ฐานรบพิเศษทหารพลร่มเนี่ยครับเป็นทหารที่มีขีดความสามารถสูงมีอาวุธที่ทำลายร้ายแรงนะครับรวมทั้งอาจจะเป็น small unit ก็คือหน่วยขนาดเล็กๆแต่ทำงานได้ผล
ครับทดแทนการที่จะใช้ยานเกราะหรือว่าขบวนคอนโวยขนาดใหญ่สรุปแล้วคำตอบก็คือทหารพลร่มคือทหารที่มีขีดความสามารถสูงนะครับที่จะเอาไปแก้เกมตรงนี้เลยทำให้คาคิฟเนี่ยวันนี้เนี่ยดุเดือดนะครับดุเดือดที่สุดเลยจากข่าวที่ออกมาทั้งสองฝ่ายครับแต่มีภาพจากคาคิฟมาท่านนิพัฒน์ฮะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยตกตะลึงโดยเฉพาะเหตุการณ์ตั้งแต่1มีนาคมที่จู่ๆเนี่ยบริเวณสำนักงานเทศบาลของคาคิฟซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางจัตุรัสเสรีภาพเซ็นทรัลฟรีดอมสแควร์เลยเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นถ้าเกิดวิเคราะห์จากจุดนี้แล้วเนี่ยคือเป็นการวางระเบิดเป็นการยิงขีปนาวุธเข้าใส่หรือเขาทำยังไงฮะผมสันนิษฐานว่านะครับว่าการใช้จรวดนะครับยิงจากระยะไกลวันนี้ระบบดิจิทัลเนี่ยมันแม่นยำมากนะครับมี GPS ควบคุมทิศทางทั้งหมดเนี่ยจากดาวเทียมที่อยู่บนฟ้า นี่คือการทำงานของระบบอาวุธสมัยใหม่นะครับมันแม่นยำจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่ปักใจนะครับเรื่องการที่มีข่าวเรื่องอาวุธพิเศษ2ชนิดเนี่ยที่เป็นอาวุธต้องห้ามเนี่ยครับแวคคิวมบอมกับคลัสเตอร์บอมเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้นำมาใช้เพราะว่ามันมีเหตุผลอยู่และจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับว่ายังไม่ได้นำมาใช้แต่ยังคงใช้จรวดอยู่ครับแล้วก็ปืนใหญ่ยิงระยะไกลก่อนที่จะไปเรื่องของอาวุธต้องห้ามนะครับต้องให้ท่านนิพัฒน์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยทั้งที่จุดหมายปลายทางสำคัญที่เข้าใจว่ารัสเซียตั้งใจจะไปให้ได้เนี่ยก็คือทางด้านกรุงเคียฟที่เป็นเมืองหลวงของยูเครนเพื่อจะไปหาประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนให้ได้แล้วทำไมถึงจำเป็นต้องไปยึดเมืองอื่นๆที่อยู่ห่างไกลไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคาคิฟอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือแม้กระทั่งตอนใต้ก็คือเมืองเคอร์ซอนเนี่ยครับการเข้าตีหลายที่หมายพร้อมกันในลักษณะนี้นะครับมันก็คือการทำให้ฝ่ายยูเครนเองเนี่ยเกิดความพวักพวงเกิดการระสำระสายในเรื่องของที่จะต้องแตกกำลังออกไป เมื่อกำลังกระจายออกไปเนี่ยมันจะบางนะครับแล้วก็จุดที่ควรจะต้านทานได้ก็เลยแตกไปอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเข้าตีหลายทิศทางสร้างปัญหาให้ข้าศึกตลอดตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่งต้องกระจายกำลังกันออกไปผมแถมให้เมืองนึงนะครับข่าวล่าสุดมาเนี่ยครับเมื่อสักครู่อ่านมานี่ออกรัสเซียเองก็ออกข่าวครับแล้วก็ฝ่ายตะวันตกออกข่าวอีกเมืองนึงที่รัสเซียเคลมว่ายึดได้อีกแล้วนะครับก็คือมาริอูโพอยู่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาริอูโพซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับทะเลก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับของแผนการรบซึ่งต้องการที่จะปิดล้อมทางทะเลที่จะไม่ให้อาวุธที่ทางสหภาพยุโรปที่กำลังรวบรวมกันอยู่ในขณะนี้ที่บอกว่าจะประเคนมาให้กันเนี่ยในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปิดเส้นทางนะครับทางเรือที่จะเข้ามาทางอากาศด้วยนะครับก็พยายามจะบล็อกกันอยู่ไม่ให้การเพิ่มเติมกำลังเสริมกำลังด้วยอาวุธจากสหภาพยุโรปเข้ามาสู่มือยูเครนครับตรงนี้แล้วแบบนี้ยูเครนจะต้านทานได้อีกสักกี่วันกว่าที่กองทัพทั้งหมดพอดาหน้าเข้ามายึดไปทีละเมืองแน่นอนว่าสุดท้ายต้องมาเจอกันที่กรุงเคียฟถูกไหมฮะครับขณะนี้ก็สี่สมรภูมิหลักนะครับเมื่อกี้คุณโมนายก็บอกไปแล้วเคอร์ซอนก็ได้ไปแล้วตรงเนี้ยครับนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้น่าเป็นห่วงครับความเป็นห่วงเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าการต้านทานของกองทัพยูเครนที่เหลืออยู่นะครับประชาชนที่ยังสมัครใจพลีชีพอยู่ภาวะการนำของผู้นำของเซเลนสกี้ตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเบาบางลงไปจากระยะเวลาและการสูญเสียครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้อาวุธเนี่ยที่สหภาพยุโรปลงขันกันมานะครับประกาศกันตรงตามว่าจะเอามาให้เนี่ยมันเข้ามาแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่ามันเข้ามาเนี่ยพอเพียงไหมกระจายไปถึงมือผู้ใช้อาวุธตรงนี้หรือไม่อย่างไรนี่แหละครับคือตัวแปรว่าจะยืนจะยันได้อีกนานแค่ไหนอย่างไรเพราะรัสเซียก็วันนี้ผมขออย่าใจคำตรงนี้ว่าก็หน้ามืดแล้วนะครับเพราะว่ามันสิ้นเปลืองมาก8วัน9วันแล้วการสู้รบจะรุนแรงขึ้นครับจะรุนแรงขึ้น
ึ่งตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงฝ่ายยูเครนครับครับขอกลับมาเรื่องของอาวุธต้องห้ามบ้างเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราฟังจากฝั่งยูเครนโดยเฉพาะทูตยูเครนประจำสหรัฐก็บอกว่าเอาละรัสเซียเนี่ยเริ่มต้นใช้อาวุธต้องห้ามไปแล้วโดยเฉพาะระเบิดสุญญากาศเทอร์โมบาริกเวปปอนหรือแม้กระทั่งคลัสเตอร์บอมที่เป็นระเบิดดาวกระจายด้วยในมุมท่านนิพัฒน์มองว่าอะไรจะเป็นเงื่อนไขให้ใช้หรือไม่ใช้ฮะตัวภูมิประเทศครับสนามรบแบบไหนจะเป็นตัวกำหนดการใช้อาวุธนะครับเดี๋ยวขออธิบายลงรายละเอียดอย่างนี้ครับเอาตัวแรกก่อนที่เข้าใจได้ง่ายเลยนะครับก็คือคลัสเตอร์บอมคลัสเตอร์บอมเนี่ยคือเราเรียกว่าระเบิดพวงก็ได้นะครับที่มันเป็นพวงพวงมาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตรงนี้หรือจะเรียกว่าระเบิดปลายก็ได้นะครับคล้ายๆปืนลูกซองนะครับยิงออกไปแล้วเนี่ยมันมีกระสุนข้างในที่อยู่อีกประมาณ10เม็ด15เม็ดนึกออกแบบนี้นึกออกไหมครับครับคลัสเตอร์บอมเนี่ยสามารถที่จะปล่อยลงมาได้นะครับจากอากาศยานหรือจะยิงจากจรวดภาคพื้นดินนี่ก็ได้ในระเบิดที่หย่อนลงมาจากเครื่องบินนึกภาพถึงระเบิดขนาดใหญ่นะครับข้างในเนี่ยมันมีระเบิดขนาดย่อยๆอยู่อีกขนาดประมาณสักเท่ากระป๋องน้ำอัดลมครับอยู่ในนั้นบางลูกก็ใหญ่มากนะครับเช่นมีไอ้ระเบิดย่อยเนี่ยระเบิดพวงเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณ300นัด300ลูกเมื่อทิ้งลงมามีการกำหนดระดับได้ครับว่าความสูงแค่นี้เช่นประมาณ100เมตร200เมตรเหนือเป้าหมายครับให้ตัวระเบิดลูกใหญ่น่ะมันระเบิดออกไอ้300ลูกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะระเบิดออกไปกระจายครับครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างนะครับเป็นตารางกิโลเลยตรงนี้เนี่ยไอ้ตัวระเบิด300ลูกไปเนี่ยมันก็ไปอยู่กระจัดกระจายที่โน่นที่นี่ในตอกซอกซอยบ้างนะครับบนพื้นดินบ้างถ้าไปสัมผัสไปกระแทกกระเทือนมันก็จะระเบิดเท่ากับว่าเป็นการวางระเบิดทีเดียว300ลูกนะครับณพื้นที่นั้นก็ลองคูณไปดูนะครับว่าถ้ายิงไป2นัดเนี่ยมันหรือปล่อยมา2ลูกจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรแล้วระเบิดสุญญากาศล่ะฮะระเบิดสุญญากาศเนี่ยก็อีกแบบนึงนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกันก็คือปล่อยมาจากอากาศยานก็ได้หรือยิงมาจากจรวดก็ได้เมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆนะครับการระเบิดครั้งแรกของไอ้ระเบิดสุญญากาศแวคูอัมตรงนี้มันจะระเบิดกระจายตัวออกแล้วก็เป็นควันสีดำครับเหมือนกับเมฆกระจายใหญ่โตมากนะครับแล้วมันตกลงสู่พื้นดินเมื่อมันตกลงสู่พื้นดินแล้วมันจะมีการระเบิดระลอกที่สองในตัวมันเองมันจะดูดเอาออกซิเจนนะครับบริเวณรอบๆมันเนี่ยมาผสมผสานในตัวมันกลายเป็นระเบิดอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าไอสารที่เป็นเหมือนเมฆดำๆเนี่ยมันไหลเข้าไปนะครับในพื้นที่ปิดต่างๆใครที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์นะครับในบังเกอร์ขุดหลุมอยู่รูอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันตามเข้าไประเบิดได้หมดหลบไม่ได้ซ่อนไม่ได้เลยครับเขาคิดขึ้นมากรณีที่ข้าศึกเนี่ยเข้าไปซ่อนอยู่ในถ้ำครับผมเล่าให้ทราบนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเอาไปใช้ครับในอัฟกานิสถานเมื่อปี2544สหรัฐรบกับอัลเคดะซึ่งเขาอยู่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงครับบางทีก็ไปซ่อนตัวอยู่ในซอกเขาในถ้ำปล่อยไอ้ตัวนี้ลงไปเนี่ยครับมันตามเข้าไประเบิดถึงในถ้ำขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ